กลุ่มของเยาวชนที่เป็นต้นแบบมีมากมายดูในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานเราอ่านซูเราะตุลกะฮ์ฟีอัศฮาบุลกะฮ์ฟีเนี่ยเราเนี่ยเชื่อศรัทธาว่าอัลกุรอานเป็นสัจธรรมเป็นความจริงแล้วก็เชื่อในเนื้อหาของเรื่องไม่ต้องไปลงรายละเอียดในอัลกุรอานจะไม่เน้นรายละเอียดนะแต่จะเน้นเนื้อหาแล้วก็บทเรียนสอนชีวิตจากแต่ละเรื่องนั้นดังนั้นเราจึงไม่พบว่าในคัมภีร์อัลกุรอานได้ระบุว่าไงเรือของท่านนบีนูห์มีความยาวมีความกว้างเท่าใดท่านต่อเนี่ยต่อกี่ชั้นมีกี่ห้องท่านเอาไม้อะไรไปต่อเรือบ้างไม้ประดูไม้ตะแบกไม้อะไรมีไหมในกุรอานมีบอกว่าไม่มีสั่งว่าต่อเรือก็คือเรือไม่ได้ทำเครื่องบินเห็นไหมก็ใช้ไม้แน่นอนพอรุ่นนั้นยังไม่ได้ใช้เล็กนะเราก็เชื่อในเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องจริงเท่านั้นแหละพอแล้วเพราะนั้นไม่ต้องไปตั้งคำถามกันนะว่าเรือนบีนวลต่อได้ไม้อะไรไม้สักกี่แผ่นไม้ตะแบกกี่แผ่นไม่ต้องไปยุ่งนะในซูเราะตุลกะฮ์ฟีก็เช่นเดียวกันมันมีประเด็นข้อปีกย่อยซึ่งถ้าไม่รู้นี่ก็ไม่เป็นไรหรอกเช่นเด็กหนุ่มเหล่านี้มีจำนวนกี่คนมีชื่ออะไรบ้างผมก็ไม่จดมาหรอกเพราะว่ามันชื่อยาวๆนะถ้าจะไปดูก็ไปดูในหนังสือตัฟซีรอัตตอบรีนะก็บอกชื่อเอาไว้นะอิซาวัลฟิตยะตุอิลัลกะฮ์ฟฟะกาลูร็อบบะนาอาตินามินลาดุนกะเราะห์มะห์วะฮัยยิอ์ลานามินอัมรินารอชะดาต้นแบบของเยาวชนเนี่ยให้ดูอัศฮาบุลกะฮ์ฟจงรำลึกขณะที่บรรดาเด็กหนุ่มอัลฟิตยะห์นี่จำคำว่าฟะตาตอัลฟะตาเด็กหนุ่มรุ่นกระทงเลยเป็นเยาวชนเลยได้หลบลี้ภัยไปอาศัยอยู่ณที่เคฟอัลกะฮ์อัลกะฮ์กะฮ์ฟเคฟเคฟแปลว่าถ้ำตกลงมันมาจากภาษาอาหรับหรือมาจากภาษาอะไรไม่รู้นะคำว่าเคฟเลยของเราในภาษาไทยเรียกว่าคูหาคูหาแปลว่าถ้ำเช่นถ้ำคูหาพิมุกจังหวัดยะลาภาษามาลีเรียกถ้ำว่ากัวกัวก็คือคูหาตัวเดียวกันพวกเขาเราเนี่ยหลบลี้ภัยกษัตริย์นะซึ่งเป็นกษัตริย์ของโรมันไบเซนไทน์เป็นจักรพรรดิโรมันไบเซนไทน์ซึ่งปฏิเสธนะปฏิเสธศาสนาอิสลามซึ่งถูกเผยแผ่โดยท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามนะศาสนาเนี่ยเข้ามายังดินแดนตรงนั้นก็ปรากฏว่ากษัตริย์เนี่ยกราบไหว้นะรูปเคารพเพราะว่าเทพเจ้าโรมันนี่มีเยอะเลยนะเทพเจ้าของโรมันเนี่ยเยอะเด็กเหล่านี้เนี่ยเขาเข้ารับอิสลามเขาก็ประกาศว่าไงนี่คือสโลแกนที่จะต้องเป็นอากีดะห์คือเป็นความเชื่อของบรรดายุวชนมุสลิมแล้วพวกเขาเหล่านั้นก็กล่าวขึ้นว่ารับบะนาอาตินามินละดุนกะเราะห์มะห์ถามว่าดุอาสำหรับวัยรุ่นน่ะต้นไหนนี่ต้นนี้ต้องได้ใครเป็นวัยรุ่นต้องขอต้นนี้รับบะนาอาตินามินละดุนกะเราะห์มะห์โอ้พระผู้อภิบาลแห่งเราโปรดประทานพระเมตตาจากพระองค์ท่านให้แก่เราด้วยเถิดขอความเมตตาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะฮัยยิอ์ลานามินอัมรินารอชะดาและโปรดเตรียมตระเตรียมให้มันพร้อมแก่เราซึ่งความถูกต้องคำว่ารอชาดาบิมานะอัรรชาดก็คือความถูกต้องทางนำการชี้นำจากกิจการของเราแปลว่าอย่าให้เราเป็นคนเลอะเทอะขอต่ออัลลอฮ์ให้ชี้นำเราไปในทางที่ถูกที่ควรอย่าให้เป็นประเภทเลอะเทอะเห็นไหมนี่คือดุอาสำหรับวัยรุ่นที่ต้องขอรับบะนาอาตินามินละดุนกะเราะห์มะห์ขอให้อัลลอฮ์ประทานเมตตาเพราะบุคคลใดที่อัลลอฮ์ประทานพระเมตตาเขาย่อมได้รับทางนำอัลลอฮ์จะชี้ทางให้แก่เขา
อุลาอิกาลาฮุดัมมิรร็อบบิฮิมคนเหล่านี้เนี่ยจะอยู่บนทางนำของพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาเหล่านั้นนะวะอุลาอิกะฮุมุลมุฮตะดูนหรืออุลาอิกะอะลัยฮิมศอลาวาตุมมินร็อบบิฮิมวะเราะห์มะห์อะวัยรุ่นเนี่ยต่อมาในอายะห์ที่13นะห์นุนะกุสอะลัยกะนะบาฮุมบิลฮักกะเราจะเล่าให้ท่านฟังโอ้มุฮัมมัดถึงข่าวเรื่องราวของบรรดาเด็กหนุ่มเหล่านั้นโดยความจริงด้วยสัจธรรมนะไม่ใช่เรื่องที่เมคขึ้นแต่มันเป็นเรื่องจริงไม่ใช่นิยายปรัมปราอัลลอฮ์จะเล่าให้นบีฟังอินนะฮุมฟิตยะตุนอามะนูบิร็อบบิฮิมวะซิดนาฮุมฮุดาแท้จริงพวกเขาเหล่านั้นคือบรรดาคนหนุ่มที่ศรัทธาต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขาเหล่านั้นเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของยุวชนมุสลิมต้องมีอะไรเป็นข้อแรกอีมานต้องมีศรัทธาคนเราถ้าไม่มีศรัทธาทำอะไรไม่สำเร็จลองไม่ศรัทธาไม่เชื่อนะทำอะไรก็ไม่สำเร็จยกตัวอย่างเดือนรอมฎอนเนี่ยลองถ้าไม่มีความศรัทธานะบวชไหวไหมเราไปดูคลิปนะฝรั่งบางคนมันลองบวชวันหนึ่งโอ้โหตอนมันแก้บวชเป็นมันดีใจน่าดูเลยบางคนบอกว่าบวชเข้าไปได้ยังไงอดเข้าไปได้ยังไงน้ำก็ไม่กินของเรานี่ไม่ได้เลยจะเป็นอะไรก็ไม่ได้ทั้งหมดและอดทั้งน้ำทั้งอาหารอดเรื่องมีเพศสัมพันธ์ใช่ป่ะเพราะนั้นถ้าเรามีศรัทธาเราก็ทำสิ่งเหล่านี้ได้ที่เราบวชได้เพราะเรามีศรัทธาเราเชื่ออีมานันวะฮ์ติซาบันนบีบอกมันซอมรอมฎอนอีมานันวะฮ์ติซาบันกุฟิรละฮูมาตะกัดดะมะมินซัมบิใครถือศีลอดในเดือนรอมฎอนหรือมันก็มารอมฎอนยืนละหมาดกิยามุลเลยในเดือนรอมฎอนอีมานันอันเกิดจากอีมานศรัทธาวะฮ์ติซาบันมุ่งหวังในพลานิสงส์การตอบแทนของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบาปที่เขาได้กระทํามาก่อนหน้านั้นได้ถูกอภัยให้แล้วไอ้บาปเล็กๆอ่ะเพราะถ้าเป็นบาปใหญ่ก็ต้องเตาบัตตัวตามเงื่อนไขนะเพราะนั้นข้อที่หนึ่งก็คือท่านจะเป็นยุวชนมุสลิมที่แท้จริงได้ต้องมีอีหม่านมีศรัทธาเชื่อมั่นในอิสลามเสียก่อนและอีหม่านนี่แหละมันเป็นพลังที่ขับเคลื่อนประชาคมมุสลิมในยุคแรกให้กลายเป็นประชาคมที่ยิ่งใหญ่สร้างความเจริญนะท่านอุมัรอิบนุลคอตตาบรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่านะห์นุกอมุนอะอัซนัลลอฮุบิลอิสลามเรานั่นคือกลุ่มชนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายกเกียรติด้วยกับอิสลามอิสลามก็คืออีหม่านอีหม่านก็คืออิสลามเวลาเราพูดถึงอิสลามเฉยๆรวมอีหม่านด้วยเวลาพูดถึงอีหม่านเฉยๆรวมอิสลามด้วยเวลาเอาอีหม่านกับอิสลามมาพูดกันอีหม่านก็จะหมายถึงอัรกานุลอีหม่านเรื่องข้างในอิสลามก็จะหมายถึงอัรกานุลอิสลามเรื่องข้างนอกเอาว่ากันไปเรานั่นคือกลุ่มชนที่อัลลอฮฺยกสถานะให้มีเกียรติยศเนี่ยด้วยกับอิสลามفَمَهْمَا ابْتَغَيْنَا بِغَيْرِ مَا أَعْزَنَ اللَّهُ بِهِ أَذَلَنَا اللَّهُ เมื่อใดก็ตามที่เราทั้งหลายไปยึดเอาสิ่งอื่นที่ไม่ใช่สิ่งที่อัลลอฮ์ยกเกียรติเราด้วยสิ่งนั้นอัลลอฮ์ให้เราอัปยศอดสูแล้วไอ้ทุกวันนี้เนี่ยที่เยาวชนมุสลิมส่วนหนึ่งเนี่ยไม่สามารถในการที่จะสร้างความเจริญต่อยอดให้กับสังคมมุสลิมได้เพราะอะไรเพราะไปชอบอะไรล่ะแทนที่จะมีไอดอลเป็นนะบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์อิสลามซึ่งมีพระฤพฤกษ์มีมากมายเหลือเฟือแต่ทุกวันนี้เป็นไงไปเอาประเภทที่อยู่ตามบังโคลรถสิบล้อมีใครอ่ะเชกัวราอย่างนี้เราจะต่อสู้เพื่ออิสลามนี่ต้องเชกัวราไหวไหมเนี่ยไอ้เชกัวร่ามันพวกไหนอ่ะเห็นไหมเอาเชกัวร่ามาเป็นไอดอลแล้วไหวไหมล่ะเราจะประกาศเราจะตั้งรัฐอิสลามโดยใช้แนวทางของเชกัวร่าเสร็จไหมเราจะใช้วิธีการของคาร์ลมาร์กส์ระบบสังคมนิยมระบบสังคมนิยมก็คือระบบของชนชั้นกรรมาชีพเน้นการทำงานเราจะต้องทำงานแล้วก็ทำงานทำงาน
คาร์ลมาร์กซ์เป็นตัวขี้เกียจเป็นขนเลยหัวเนี่ยไปอ่านประวัติมันน้ำก็ไม่อาบเจ้าของทฤษฎีน่ะถามว่ามันจะรอดไหมล่ะเจ้าตัวมันเป็นอย่างนั้นน่ะเห็นไหมอันนั้นสำหรับเราทั้งหลายเนี่ยเรามีบุคคลที่เป็นต้นแบบแล้วน่ะเราเชื่อว่าคนเหล่านี้แหละได้ประสบความสำเร็จมาแล้วข้อที่สองวาซิดนาฮุมฮูดาและเราได้เพิ่มทางนำให้แก่พวกเขาเหล่านั้นคือเขาขอต่ออัลเลาะห์ด้วยว่าขอรอชัดคำว่ารอชัดก็คืออะไรขอความถูกต้องความสมเหตุสมผลการมีปัญญาการกระทำตามทำนองของธรรมในขณะเดียวกันก็ขอทางนำจากอัลเลาะห์เหมือนกับเวลาเราละหมาดเสร็จมันจะมีดุอาอยู่บทหนึ่งก็คืออัลลอฮุมะอินนานัสอะลุกัลฮุดาวัตตุกอวัลอาฟาฟะวัลฆินาอันนี้วัยรุ่นต้องขอนะขอเป็นประจําอัลลอฮุมะอินนานัสอะลุกัลฮุดาบ้างก็ว่าอัลลอฮุมะอินนานัสอะลุกัสซะดาดะวัรรชาดะนี่ขอให้อัลลอฮ์ประทานความถูกต้องเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยบางทีจะพลาดได้นะทางตรงๆไม่ชอบชอบออกทางคู่ขนานทางอ้อมทางลัดไปดูอะไรตาอะไรบางคนออกไปแล้วกลับเข้าทางเดิมไม่ได้นี่เยอะเลยทีเดียวนะอ้าววะรบตนาลากุลูบิฮิมอิซากามูฟะกาลูร็อบบุนาร็อบบุสสะมาวาติวัลอัรฎและเราได้ผูกพันเชื่อมเหนือหัวใจของพวกเขาเหล่านั้นอัลลอฮ์น่ะผูกหัวใจของคนกลุ่มนี้เข้าด้วยกันแปลว่าวัยรุ่นเนี่ยเวลารวมตัวกันแล้วเนี่ยนะให้มันมีอัรบิตะมีริบาบมีตัวที่จะเชื่อมแล้ววัยรุ่นเนี่ยเขาจะมีเรื่องของเขาคือถ้าเส้นมันตรงกันแนวเดียวกันคอเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวมันจะทำงานไปด้วยกันได้ต้องใจเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันไม่ใช่ไปกันคนละทิศคนละทางอัลลอฮ์น่ะทรงผูกให้เกิดความสัมพันธ์เหนือหัวใจของพวกเขาเมื่อพวกเขาเหล่านั้นได้ลุกขึ้นยืนการลุกขึ้นยืนแปลว่าเคลื่อนไหวอันนั้นวัยรุ่นนี่ไม่ใช่ว่านอนสันหลังยาวไม่ใช่ต้องลุกขึ้นเพื่อทำกิจกรรมการลุกขึ้นเนี่ยเป็นการบ่งบอกว่ามีการเคลื่อนไหวนะอัลฮารากะตุบารากะตุนการเคลื่อนไหวคือบารากะอะไรที่มันนิ่งๆๆๆเนี่ยไม่ช้าก็เรียบร้อยอะไรที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยย่อมมีความเจริญงอกงามเขาเรียกมีบารากะพี่น้องสังเกตมั้ยอัลอิมามุชาฟิรอฮิมุลลอฮ์บอกว่าฉันเห็นว่าน้ำที่มันนอนอยู่นิ่งๆไม่ไหลนะไม่ช้ามันก็จะเน่าเสียน้ำที่มันไม่ไหลนะไม่ช้ามันก็จะเน่าเสียเห็นไหมอะไรที่มันอยู่กับที่นานๆน่ะไม่ช้ามันก็ไร้ประโยชน์ฟะกอลูแล้วพวกเขาเหล่านั้นก็กล่าวทุกคนกล่าวเป็นเสียงเดียวกันนี่คือความสามัคคีสำคัญเรื่องวัยรุ่นนี่ต้องอย่าแตกสามัคคีเหมือนกระจายนี่ผูกพันไว้เป็นดวงเดียวร็อบบุนาร็อบบุสสะมาวาติวัลอัรฎพระผู้อภิบาลของเรานั้นคือพระผู้อภิบาลพระผู้ทรงสร้างชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินนี่เขาเรียกประกาศยืนยันในอะกีดะห์เชื่อในความเป็นพระผู้เป็นเจ้าขององค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะกีดะห์ถูกดำเนินไปก็ถูกต้องแต่ถ้าอะกีดะห์ผิดเรื่องยุ่งใช่มั้ยلن ندعو من دونه إلها เราจะไม่มีวันไปวิงวอนพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำว่าลันเนี่ยปฏิเสธตั้งแต่ปัจจุบันถึงอนาคตเราจะไม่วิงวอนขอเราจะไม่เคารพสักการะต่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากพระผู้เป็นเจ้าคือมั่นในอัลลอฮ์องค์เดียวนี่เขาเรียกยืนยันในจุดยืนและความเชื่อของตนนะแล้วพี่น้องก็จะสังเกต
วัยรุ่นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยบางทีมันไม่ขออะไรเลยนะวัยรุ่นที่ไม่มีศาสนาก็คือไม่ขอกาอะไรเลยมันถือว่าตัวมันเองอะไรมันก็ต้องตัวของมันเองทำโดยกับตัวมันเองคือคนไม่มีศาสนาแต่บางคนก็บางทีพ้นจากวัยรุ่นไปแล้วพอกลายเป็นคนผู้หลักผู้ใหญ่กลายเป็นคนผู้ใหญ่นี่ขอตะบันราชเลยเจออะไรก็ขอหมดอันนี้มีเหมือนกันขอหมดเลยเจอนั่นก็ขอเจอนี่ก็ขอหมดขอไว้ก่อนนะขอเผื่อทีนี้จำนวนของพวกเขาเหล่านั้นอันนี้เป็นเกร็ดในอายะห์ที่อัลลอฮ์ได้กล่าวซะยะกูลูนะซะลาซะตุรรอบิอุฮุมกัลบุฮุมพวกเขาเหล่านั้นจะพากันกล่าวว่าชาวถ้ำที่เป็นเด็กหนุ่มเหล่านี้มีจำนวนกี่คนพวกเขาก็จะบอกว่ามี3คนแล้วก็สุนัขของเขาที่ไปนอนหมอบอยู่หน้าปากถ้ำเนี่ยเป็นตัวที่4มันมีสุนัขตามไปด้วยสุนัขถูกกล่าวไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอะใครว่าสุนัขไม่สำคัญเห็นไหมบางคนเนี่ยว่าจะเห็นสุนัขละไล่ตีไล่กวดจะฆ่ามันอิสลามสอนอย่างนั้นแหละนบีบอกในทุกๆสิ่งที่มีตับแปลว่าอะไรในทุกสิ่งที่มีชีวิตย่อมมีพลานิสงผลบุญถ้าหากว่าเราช่วยเหลือมันหะดีษที่เราได้เคยได้ยินก็คือหญิงซึ่งเป็นหญิงโสเภณีคนหนึ่งในยุคบันิอิสราเอลและอีกคนคือผู้ชายเห็นไหมเดือดลงไปดื่มน้ำอยู่ก้นบ่อเสร็จเรียบร้อยโผล่ขึ้นมาไปเจอสุนัขกำลังเลียดินอยู่เลียดินเนื่องจากว่ามันหิวน้ำมันใกล้จะตายแล้วมันแย่ชายผู้นี้ก็เกิดความสงสารก็ลงไปที่ก้นบ่อใหม่ถอดรองเท้าไปใส่น้ำพอถอดรองเท้าแล้วนี่จะปีนขึ้นมันต้องใช้สองมือจะถือยังไงก็คาบรองเท้าขึ้นมาเสร็จแล้วก็มาเทน้ำจากรองเท้าในให้สุนัขกินอัลลอฮ์อภัยบาปให้ที่อัลลอฮ์อภัยบาปให้เพราะอะไรให้น้ำแก่สุนัขได้หรือเปล่าวะยะกูลูนะกะวะยะกูลูนะคัมซะตุมคัมซะตุมวะซาดิซุฮุมกัลบุฮุมแล้วพวกเขาเหล่านั้นก็จะกล่าวว่ามีอยู่5คนไอ้ตัวที่6น่ะคือสุนัขรัจมัมบิลไกบเป็นการขว้างไปด้วยกับสิ่งที่เป็นความลับที่อัลลอฮ์ไม่เปิดเผยแปลว่ากล่าวตู่กันว่ามีจำนวนเท่านั้นเท่านี้วะยะกูลูนะซะบาตุวะซามินุฮุมกัลบุฮุมและพวกเขาเหล่านั้นจะกล่าวว่ามีทั้งหมด7คนและสุนัขนั้นเป็นตัวที่8กุรร็อบบีอาลัมบิอิดดะติฮิมما يعلمهم إلا قليل จงกล่าวเถิดว่าพระผู้อภิบาลของฉันทรงรู้ดีถึงจำนวนของพวกเขาเหล่านั้นไม่มีผู้ใดที่จะรู้จำนวนของพวกเขาเหล่านั้นยกเว้นคนจำนวนน้อยเท่านั้นอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกฉันนี่แหละคือคนจำนวนน้อยนั้นที่รู้จำนวนของพวกเขาเหล่านั้นตกลงมีจำนวนเท่าไหร่3บวกสุนัข1ตัวป่ะ3บวก1เป็น4หรือ5บวก1เป็น6หรือ7บวก1เป็น8ตกลงมีกี่คนอับดุลลอฮ์บินอับบาสบอก7คนสุนัขเป็นตัวที่8ถามว่าทำไมรู้ได้ไงอ้าวก็อัลลอฮ์ไล่จำนวนมาก่อนว่า3ตัวที่4คือสุนัขบางคนก็จะกล่าวว่า5ตัวที่6คือสุนัขรัจมัมบิลไกเป็นการพูดกล่าวตู่ในสิ่งที่เป็นความลับเสร็จแล้วอัลลอฮ์ก็กล่าวต่อมาว่าและพวกเขาจะกล่าวว่า7และตัวที่8คือสุนัขของพวกเขาเหล่านั้นอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่ารัจมัมบิลไกอัลลอฮ์กล่าวไว้เฉยๆไม่ได้บอกว่าเป็นการกล่าวตู่นั่นแหละคือจำนวนจริงเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราจะเห็นถึงความสำคัญของนะวัยรุ่นหรือว่าเยาวชนว่าอย่างน้อยก็คือพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยได้ถูกนำมากล่าวเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเป็นอนุสรณ์เป็นต้นแบบสำหรับเยาวชนในยุคปัจจุบันและเรื่อยไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะฮ์ให้เราไปศึกษาดูว่าพวกเขาเหล่านั้นปฏิบัติตนอย่างไรที่แน่ๆก็คือว่าเราพอที่จะเก็บ
นะบุคคลสำคัญสำคัญที่เป็นต้นแบบเช่นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้แหละคือต้นแบบของบรรดาเยาวชนทั้งหลายว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นนับตั้งแต่วัยรุ่นแล้วท่านนบีเนี่ยเป็นคนที่ได้รับการนะไว้เนื้อเชื่อใจไอ้ตอนรุ่นๆนะที่ว่าเนี่ยนบีแต่งงานอายุ25มันยังไม่30นี่ที่ว่าเนี่ยเป็นเยาวชนท่านพี่น้องนบีเนี่ยเคยแก้ปัญหาให้กับบรรดาบุคคลเหล่านั้นและนบีก็ได้รับการขนานนามว่ามุฮัมมัดอัลอามีนใช่ไหมมุฮัมมัดผู้เป็นที่ไว้วางใจได้นบีมุฮัมมัดเคยเข้าร่วมในสมรภูมิอัลฟิจาร์สมรภูมิอัลฟิจาร์นี่เป็นสมรภูมิที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนฮารามระหว่างกุเรชกับกีนานะฝ่ายหนึ่งและกอยส์ไอลานยกเว้นพวกกอตฟานอีกฝ่ายหนึ่งปรากฏว่านบีของเราเนี่ยร่วมออกรบด้วยโดยที่ท่านเนี่ยคอยส่งลูกธนูให้กับบรรดาลุงๆของท่านเยาวชนมีความกล้าหาญร่วมในสิ่งที่ควรจะร่วมต่อมาบุคคลที่เป็นต้นแบบเห็นได้ชัดเจนในความเป็นเยาวชนต้นแบบก็คือท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันเนี่ยเป็นเด็กที่เข้ารับอิสลามเป็นคนแรกแล้วท่านอาลีเนี่ยคือบุคคลที่มีความกล้าหาญรักษาอามานะตามที่นบีมอบหมายเอาไว้วันที่นบีจะเดินทางพี่น้องก็รู้ดีเรื่องนี้วันที่นบีจะฮิจเราะห์นบีให้ไซนาลีไปนอนแทนเสร็จแล้วให้ไซนาลีเนี่ยเดินทางตามนบีไปภายหลังเพื่อที่จะนำเอาของฝากคนเนี่ยเอาของมาฝากไว้กับนบีคนที่มักกะน่ะไม่ชอบนบีไม่ศรัทธากับนบีแต่ยอมรับว่านบีเนี่ยไม่ขี้โกงไม่ยักยอกไม่ขี้ชอบเอาของมาฝากกับนบีนบีเนี่ยเมื่อท่านไปแล้วท่านก็มอบให้ไซนาลีเนี่ยเป็นคนนำเอาของที่คนเหล่านั้นซึ่งไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเอามาฝากเอาไว้ส่งคืนกับเจ้าของของเขานี่คืออิสลามวัลลซีนะฮุมลิอามานาติฮิมวะอะฮดิฮิมราอูนและบรรดาผู้ซึ่งพวกเขาเหล่านั้นใส่ใจให้ความสำคัญต่อคำสัญญิงสัญญาและอามานะของพวกเขาเหล่านั้นไม่ใช่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปทำสัญญากับคนไม่ใช่มุสลิมแล้วก็ไม่เป็นอะไรหรอกนะไม่ต้องรักษาสัญญาหรอกถ้าเราไปยืมเงินเขามาก็ไม่ต้องคืนหรอกนะไม่เป็นอะไรหรอกก็ถามว่าทำไมแล้วไม่ต้องคืนก็เพราะว่าในวันกิยามะห์น่ะมันไม่เจอกันอยู่แล้วเขาไปตามทวงเราไม่ได้มันไปคนละที่เขาว่างั้นอัลลอฮ์นี่คิดเอาเองนะคนเขาก็บอกว่าอ๋อนี่แหละแขกใช่ป่ะแขกนะเวลาบทเราจะไม่คืนเขาเราจะไม่ใช้เขาเราก็บอกว่าโอ้ยนี่กาเฟรฮัดบีกาเฟรฮัดบีเนี่ยไม่ต้องไปใช้มันก็ได้ดูดิไม่ได้นะพี่น้องนะเรานี่ต้องเป็นคนที่ตรงซื่อสัตย์แสดงให้เขาเห็นศาสนาอิสลามมาถึงบ้านเราเนี่ยเพราะอะไรเพราะความซื่อตรงความซื่อสัตย์การมีอามานะของบรรดาพ่อค้าที่เป็นนักดาวะห์ทั้งหลายแหล่ลองถ้าบรรดาพ่อค้าเหล่านั้นที่นำอิสลามมาถึงบ้านเราเนี่ยกลายเป็นคนขี้คดขี้ช่อนะไปยักยอกรั่วไปกดขี่ชาวบ้านเนี่ยเอาเรียกเหมือนกับที่ฝรั่งมันมาทำเนี่ยมันมาเอาเครื่องเทศใช่ป่ะอิสลามจะมาถึงพวกเราไหมคนต่อมาก็คือท่านอัลฮัสซันอัลฮุซัยน์ซึ่งเป็นซัยยิดาชะบาบิอะห์ลิลญันนะห์2ท่านเนี่ยเป็นนาย2คนของบรรดาคนหนุ่มในสวงสวรรค์ท่านฮัสซันฮุซัยน์นี่เป็นต้นแบบเราก็ไปศึกษาดูประวัติของท่านเป็นอย่างไรหรือในบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยจะมีกลุ่มซอฮาบะห์ที่มีชื่อเดียวกันก็คืออบาดีละห์อบาดีละห์มีใครบ้างอ่ะอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดอับดุลลอฮ์ฮิบนุอับบาสอับดุลลอฮ์ฮิบนุอุมารอับดุลลอฮ์ฮิบนุซุบัยร์อับดุลลอฮ์ฮิบนุซะลามบรรดาบุคคลเหล่านี้เป็นต้นแบบพี่น้องไปดูได้หรือบุคคลที่มีความสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์คนที่เป็นแม่ทัพในราชวงศ์อัลอุมาวียะยังเป็นเด็กหนุ่มอยู่เลยอายุ20มุฮัมมัดอิบนุลกอซิมเด็กนั่นนี่ว่าเนี่ย
พิชิตแคว้นสินธุปี92ฮิจเราะห์ศักราชเด็กหนุ่มมีคนหนึ่งชื่อกุตัยบะห์อิบนุมุสลิมพิชิตดินแดนเบื้องหลังแม่น้ำอามูดาริยาซิรดาริยาแม่น้ำอามูดาริยาซิรดาริยานี่อยู่ในเอเชียกลางปัจจุบันก็อยู่ในประเทศอุซเบกิสถานนะหลังแม่น้ำนี้ก็คือนิวาสถานของพวกเติร์กตาตาและมองโกลผู้ที่นำอิสลามไปถึงบริเวณแถบนี้ก็คือกุตัยบะห์อิบนุมุสลิมพิชิตดินแดนเบื้องหลังแม่น้ำเมืองบุคอรอที่อิหม่ามบุคอรีเกิดเมืองสมัรคอนนะเมืองฟารกอนะหรือเฟอร์กานะในสมัยคอลีฟะอับดุลมาลิกอิบนุมารวานนี่เป็นคนหนุ่มเลยทำให้ดินแดนที่เรียกว่าสถานทั้งหลายแหล่เนี่ยกลายเป็นดินแดนอิสลามประชิดถึงเมืองคัชกาดในแคว้นซินเกียงอุยกุรแปลว่าประชิดจีนในสมัยราชวงศ์ถังคนหนุ่มอีกคนหนึ่งชื่ออุกบะห์อิบนุนาฟิอะห์ผู้พิชิตแอฟริกาเหนือพิชิตเมื่อปีจรศักราชที่50ก่อน2คนนั้นอีกนะอุกบะห์อิบนุนาฟิอะห์นี่ท่านพี่น้องพิชิตแอฟริกาเหนือก็คือบริเวณดินแดนของลิเบียทูนิเซียเนี่ยคือแอฟริกาเหนือจริงๆเนี่ยคำว่าอิฟริกียะห์เนี่ยหมายถึงว่าทูนิเซียแล้วก็สร้างเมืองกอยรวานพิชิตแอลจีเรียเลยไปถึงมาร็อกโกควบมาลงไปในมหาสมุทรแอตแลนติกควบไปจนกระทั่งน้ำเนี่ยมันขึ้นมาถึงหัวเข่าเขาขี่ม้าอยู่นะแปลว่าเกือบจะถึงหลังมาแล้วเขาก็ประกาศว่าขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าหากมาดแม้นว่าข้าพเจ้านี้รู้ว่าเบื้องหลังทะเลนี้มีแผ่นดินอยู่ข้าพเจ้าก็จะนำทัพไปจิฮาดฟีซาบีลิลลาห์นี่คือเยาวชนอีกคนหนึ่งนี่ในสมัยจักรวรรดิออตโตมันนะราชวงศ์อัลอุสมานียะห์มุฮัมมัดที่หนึ่งมุฮัมมัดเชลบีเป็นซุลตานแห่งราชวงศ์อุสมานีระหว่างปีคริสตศักราช1413ถึง1421เป็นโอรสของซุลตานบายาซิดคานที่หนึ่งบุคคลผู้นี้นำทัพของตุรกีซึ่งตอนนั้นเพิ่งจะเริ่มมีกองเรือรบชนะพวกเวนิสซึ่งเป็นเจ้าทะเลคือในดินแดนที่เป็นทะเลเอเจียนหรืออีเจียนแถวประเทศกรีซนะทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยมันถูกอิทธิพลของกองเรือสินค้าและกองเรือรบเวนิสกับเจนัวเนี่ยปกครองมานานทีนี้อาณาจักรออตโตมันเริ่มมีกองทัพเรือแล้วก็สามารถพิชิตในยุทธนาวีกาลิโปลียุทธนาวีกาลิโปลีเนี่ยฝ่ายของออตโตมันชนะพวกเวนิสอีกคนหนึ่งคนนี้เป็นคนสุดท้ายที่จะเล่าให้พี่น้องฟังซุลตานมุฮัมมัดฟาติห์หรือฟาติห์คานที่2ซุลตานมุฮัมมัดฟาติห์เนี่ยปกครองอยู่ประมาณระหว่างปี1429 1481ขึ้นครองราช2ครั้งเป็นยุวกษัตริย์แปลว่าอีตอนขึ้นตอนแรกนะอายุ10กว่า17ประมาณ17ขึ้นไปปกครองตอนปี1444ต่อมาไปขึ้นอีกครั้งหนึ่ง1446แล้วก็ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง1451นะพระราชบิดาเนี่ยนำทัพได้รับชัยชนะต่อพวกฝรั่งในยุโรปที่สมรภูมิคอสโซโวทีนี้ซุลตานมูฮัมมัดอัลฟาติห์ขึ้นครองราชครั้งล่าสุดขณะมีอายุได้20บ้างก็ว่าไม่เกิน25ซุลตานผู้นี้พูดภาษาได้ไม่น้อยกว่า9ภาษา
ภาษาอาหรับไม่ต้องพูดภาษาเติร์กแบบเติร์กในอนาโตเลียภาษาอุยกูอุยเคอร์นะภาษาฟาริซีภาษาเปอร์เซียคือปาเลวีพูดภาษาปาเลวีได้นะพูดภาษาลาตินได้ภาษาอิตาเลียนได้พูดภาษาอิตาเลียนได้พูดภาษากรีกได้พูดภาษาฮิบรูได้นี่คือซุลตานเมห์เม็ดฟาตะและปีคริสตศักราช1453นำทัพออตโตมันพิชิตกรุงคอนสแตนติโนโพลิสใช้เวลาพิชิตทั้งหมดล้อมอยู่ใน53วันโดยประมาณหลังจากที่มุสลิมเริ่มทำการรบกับไบเซนไทน์ล้อมตีนะกรุงคอนสแตนติโนเปิลมาเนี่ยตั้งแต่สมัยยุคคอลีฟะแปลว่า500ปีมุสลิมเนี่ยยังตีไม่เสร็จตีไม่ได้และรอซูลุลลอฮ์ก็กล่าวไว้ก่อนหน้านั้นแล้วว่าละตุฟตะฮุนนัลกุสตันตินียะวะละนิอ์มัลอะมีรอะมีรุฮาวะละนิอ์มัลจัยชุจัยชุฮานบีบอกขณะท่านมีชีวิตอยู่แต่เรื่องจะเกิดขึ้นเนี่ย500ปีให้หลังนบีบอกว่าขอสาบานต่ออัลเลาะห์ว่าคอนสแตนติโนโพลิสจะถูกพิชิตขณะที่นบีพูดเนี่ยถามว่ารัฐอิสลามในมะดีนะห์เนี่ยเป็นไงอัลลอฮ์รุ่นกระทงเลยมหาอำนาจของโลกในเวลานั้นคือมหาอาณาจักรเปอร์เซียกับไบเซนไทน์โรมันไบเซนไทน์นบีพูดว่าราชธานีของโรมันไบเซนไทน์คือคุสตันติเนียคอนสแตนติโนเปิลจะถูกพิชิตนบีว่าแล้วเรื่องมันก็เกิดขึ้นจริง500ปีถัดมา53วันใช้เวลาหนึ่งกว่าจะตีได้นะ500กว่าปีแต่แกน่ะล้อมนะ53วันและเปลี่ยนชื่อคุสตันติเนียเป็นอิสลามบูลก็คือนครแห่งอิสลามที่เราเรียกกันว่าอิสตันบูลตราบจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นี่คือไอดอลนี่คือต้นแบบของบรรดายุวชนมุสลิมนะให้ไปศึกษาประวัติคนเหล่านี้ไม่ใช่ไปดูใครจะใครเชกัวรงกัวร่าในสาระของเราเนี่ยมีต้นแบบอยู่แล้วพระเรพรึกไม่เห็นค่านะอย่าทำตัวเป็นไก่เกลือกินด่างนะไก่เกลือกินด่างก็คือไม่เห็นของดีของเรามีของดีอยู่แล้วมีต้นแบบมากมายก็ฝากกับบรรดาเยาวชนทั้งหลายขอเป็นกำลังใจนะขับเคลื่อนนะชุมชนมัสยิดฮารุนแห่งนี้นะแล้วก็สืบสานเจตนารมณ์ของบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ต่อไปเพื่อเราจะได้เป็นนิวเจนนะที่ขับเคลื่อนสังคมของเราต่อไปในภายภาคหน้าก็คงจะใช้เวลาเพียงแค่นี้อะกูลกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวัลลอฮุอาลัมบิศศอวาบ